สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องพีระมิดเกม EP 2เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่หลังจากที่เรื่องราวเปิดเผยว่าคนที่คิดค้นเกมนี้คือสาวสวยฮาลินของเรานั่นเองแถมเธอยังเป็นคนที่ได้เกรด A ที่มีคะแนนสูงสุดคอยควบคุมพวกลายอนนั่นเองและสาวหน้าใสคนนี้เธอก็เคยเห็นว่าฮาลินเป็นคนที่รังแกจาอึนมากับตากลับไปที่ฮาลินเดินเข้ามาหาซูจีส่งมือช่วยซูจีให้ลุกขึ้นมาและฮาลินก็หันไปบอกลายอนว่าให้พอเธอทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซูจีที่อยากจะถามใจจะขาดว่าฮาลินเป็นคนคิดกฎนี้ขึ้นมาใช่ไหมแต่เธอก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอรู้แล้วภาพตัดมาที่ฮาลินเธออยู่ที่บ้านดังลูกคุณหนูมีคนคอยรับใช้ตลอดเวลาฮาลินนึกย้อนไปถึงตอนที่จาอื่นเข้ามาหาฮาลินแล้วก็ขอร้องฮาลินไม่ให้แกล้งคนอื่นให้ลงที่เธอคนเดียวเท่านั้นฮาลินที่ได้ยินแบบนั้นก็จัดการเอาบุเล่มาจี้ที่ฝ่ามือของจาอื่นทันทีฮาลินหยิบประวัติของซูจีขึ้นมาดูก็เห็นว่าประวัติของซูจีใสสะอาดมากๆและเป็นคนที่เรียนเก่งมากที่โรงเรียนกลุ่มครูเข้ามาประชุมกับครูใหญ่ครูสาวสวยคนนึงก็แจ้งว่าในห้องเรียนเธอเหมือนจะมีการแกล้งกันเกิดขึ้นเธอเพิ่งเป็นครูครั้งแรกก็เลยรับมือไม่ค่อยจะเป็นแต่ครูใหญ่ก็กลับมองเป็นเรื่องปกติบอกว่าเด็กแค่แกล้งกันเราจะไปขวางอนาคตที่สดใสของเด็กทำไมครูอิมครูประจำชั้นของซูจีก็เลยว่าครูใหญ่ว่าถ้าพูดแบบนี้กับสื่อต้องเป็นเรื่องแน่ๆให้ลองคุยกับนักเรียนที่เป็นเหยื่อดูก่อนแต่ครูใหญ่ก็ยังยืนยันว่ามันเป็นแค่เรื่องเด็กแกล้งกันตัดมาที่ซูจีตอนนี้เธอโดนแก๊งขายใหญ่จับใส่ถุงดำแล้วก็มัดปากถุงเอาไว้สักพักลายอนก็บอกให้ปล่อยซูจีออกพอซูจีออกมาจากถุงดำได้ก็หมดแรงลุกแทบไม่ขึ้นซูจีบอกกับตัวเองว่าทุกๆครั้งที่พัก10นาทีและพักเที่ยง1ชั่วโมงพวกเกรด A จะหาเรื่องแกล้งเธอแต่ช่วงเวลาเรียนและเวลาหลังเลิกเรียนจะไม่มีใครมายุ่งกับเธอและจะไม่มีการทิ้งร่องรอยอะไรไว้ทั้งนั้นถ้าเธอหาทางเลี่ยงช่วงพักได้ชีวิตเธอก็จะง่ายขึ้นและเธอก็สงสัยว่าทำไมครูถึงไม่รู้เรื่องนี้เลยหรอหรือว่าครูทำเป็นไม่รู้เรื่องกันแน่ซูจีเข้ามาหาครูอิมถามเรื่องกล้องวงจรปิดที่ตึกนั้นและอยู่ๆครูสาวคนนึงก็เดินเข้ามาบอกว่าตึกนั้นมีแค่ห้องเรียนของซูจีแค่ห้องเดียวจะมีกล้องไปทำไมและทุกวันนี้โดอาก็ทำตัวเป็นกล้องอยู่แล้วสมกับที่มีพ่อเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลระหว่างนั้นเองโดอาก็เดินเข้ามาโดอาบอกซูจีว่าอย่าคิดที่จะดึงครูมาเป็นพวกเลยซูจีออกมาจากครูก็เสิร์ชหาข้อมูลบ้านของโดอาก็เจอว่ากลุ่มเด็กที่ได้เกรด A เป็นเด็กที่ไม่ธรรมดามีดีกรีบ้านรวยพ่อแม่ขายใหญ่ทั้งนั้นในห้องเรียนดายอนได้รับข้อความจากพี่ของเธอว่าให้กลับบ้านเร็วๆถ้าลายอนไม่อยู่ใครจะรับไม้เบสบอลของพ่อหลังจากนั้นลายอนก็เหมือนจะโกรธแล้วก็เดินเข้าไปหาซุงอีเรียกให้ซุงอีออกไปกับเธอซุงอีและสาวแว่นก็คือคนที่ได้คะแนนรองจากเกรด F นั่นเองตัดมาที่ซูจีมาคุยกับฮาลินถามฮาลินว่าถ้าสมมุติฮาลินเป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมาคิดว่าจะสร้างทำไมฮาลินก็เลยว่ามันสนุกแววตาของพวกที่มองตอนเกรด F โดนแกล้งเป็นยังไงมันน่าควักออกมาใช่ไหมเธอคิดว่าเรื่องนี้มันสนุกดีซูจีก็ว่าเธอสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเธอที่โดนทั้งที่จาอื่นก็โดนอยู่แล้วและเธอโดนตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่เลยฮาลินก็ไม่ตอบอะไรพูดแต่ว่าเธอไม่รู้และมันก็ไม่ใช่ความผิดของซูจีด้วยหลังจากนั้นถึงเวลาเข้าเรียนซูจีเดินกลับเข้ามาในห้องสาวแว่นเพื่อนของซุงอีก็พุ่งเข้ามาต่อว่าซูจีว่าทำไมช่วงพักถึงหายไปตลอดถ้าพวกเธอโดนแกล้งแทนขึ้นมาซูจีจะรับผิดชอบไหมซูจีก็เลยโมโหมากผลักสาวแว่นไปแล้วก็ถามว่าทำไมต้องเป็นเธอพวกสาวแว่นก็ไม่ชอบพวกเกรด A เหมือนกันทำไมเธอต้องมาคอยโดนแกล้งแทนเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยสาวแว่นก็เลยว่าเพราะซูจีอยู่เกรด F ต่ำกว่าพวกเธอไงซูจีก็เลยเอาแต่นิ่งแล้วก็คิดแผนที่จะเอาจาอื่นมาเป็นพวกหลังเลิกเรียนซูจีก็มานั่งกับจาอื่นที่มินิมาร์ทและซูจีก็แกล้งร้องไห้เพื่อให้จาอื่นสงสารแต่ว่าจาอื่นก็บอกว่าเธอทำแบบนั้นไม่ได้เธอจะไม่เล่นเกมนั้นทันใดนั้นเองซูจีก็มองไปเห็นรอยที่โดนจี้ในฝ่ามือของจาอื่นซูจีรีบดึงมาดูแล้วก็ดมที่ตัวของจาอื่นก็รู้ทันทีว่าจาอื่นโดนอะไรมา
าและเธอก็คิดได้ว่ากินบุเล่ที่เธอได้จากตัวของจ่าอึนตั้งแต่แรกไม่ใช่เพราะจ่าอึนดูดเองแต่เพราะว่าฮาลินแกล้งนั่นเองแต่จ่าอึนก็ไม่กล้าพูดออกมาว่าฮาลินเป็นคนทำเธอจ่าอึนบอกให้ซูจีไปขอซุงอีกับสาวแว่นให้ช่วยสิเพราะว่าเธอคิดว่าทั้งสองคนนั้นนิสัยดีชอบมาชวนคุยแล้วก็ให้ยืมของด้วยซูจีก็เลยทำให้จ่าอึนเห็นว่าพอไปขอแล้วก็โดนซุงอีต่อว่ามาจริงๆบอกว่าซูจีทำให้เธอโดนแกล้งแทนตัดมาที่ซูจีเอาของมาให้พ่อที่ทำงานพ่อก็บอกเรื่องที่ทำให้ซูจีแทบใจสลายว่าพ่อไม่ต้องไปประจำที่อื่นแล้วเขาอยู่ทำงานที่นี่ต่อได้จนซูจีเรียนจบม.ปลายเลยในห้องเรียนฮาลินก็นึกถึงวันที่ซูจีคุยกับจ่าอึนที่จะให้จ่าอึนมาเป็นพวกเธอฮาลินยืนดูเหตุการณ์ทั้งหมดและเธอก็ได้เข้าไปคุยกับจ่าอึนจนจ่าอึนไม่กล้ามาเรียนซูจีพยายามส่งข้อความไปหาจ่าอึนแต่จ่าอึนก็ไม่ยอมตอบในหอประชุมวันนี้มีการแสดงบัลเล่และฮาลินก็เป็นคนขึ้นแสดงระหว่างที่การแสดงกำลังจะไปได้สวยซูจีก็ทำโทรศัพท์หล่นกลางหอประชุมดังลั่นจนทุกคนหันไปมองเธอเป็นสายตาเดียวกันหลังจากนั้นตอนพักซูจีก็หนีมาหลบอยู่ในห้องสมุดแต่วันนี้ไม่ใช่วันของเธอพวกลายยอมตามเธอเข้ามาในห้องสมุดแล้วก็แกล้งเธออีกแล้วตัดมาที่เยลิมเข้ามาคุยกับซูจีซูจีถามเยลิมว่าใครเป็นคนคิดกฎนี้ขึ้นมาเยลิมก็เลยว่ายังไม่ชัดอีกหรอว่าเป็นใครระหว่างนั้นเองแม่ของฮาลินก็มาหาฮาลินที่ตึกเรียนเยลิมก็ว่าฮาลินเป็นลูกสาวของท่านประธานและเป็นหลานสาวของแบ็กยอนกรุ๊ปด้วยแบ็กยอนกรุ๊ปก็คือผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้และธุรกิจอีกมากมายในเมืองนี้ตอนค่ำฮาลินโดอาและลายอนก็มานั่งกินข้าวพร้อมกับพ่อของพวกเธอเพราะว่าพ่อของพวกเธอทำธุรกิจร่วมกันฮาลินหันไปขอพ่อให้ทุนชมรมว่ายน้ำของที่โรงเรียนเพิ่มให้เธอหน่อยพอเพื่อนเธอเป็นนักว่ายน้ำแต่ยากจนพ่อก็นิ่งๆไปฮาลินก็เลยเข้าไปพูดบางอย่างกับพ่อจนพ่อยอมเช้าวันต่อมาซูจีก็นึกถึงเรื่องที่เธอคุยกับจียองไว้ว่าให้บอกครูอิมเผื่อครูอิมจะช่วยได้ซูจีก็เลยตัดสินใจจะบอกกับครูอิมแต่ยังไม่ทันจะได้อ้าปากพูดอะไรโดอาก็เข้ามาเรียกครูอิมให้ไปพบครูใหญ่และหลังจากนั้นทุกครั้งที่ซูจีจะเข้าไปหาครูอิมโดอาก็จะคอยดักและทักซูจีว่าทำแบบนี้สถานการณ์ก็จะยิ่งแย่ลงนะตั้งแต่มีเกมนี้ขึ้นมาก็มีคนเดียวเท่านั้นที่ต่อต้านเกมนี้ตอนพักระหว่างที่นักเรียนพากันเดินมาที่สนามเพื่อรอเรียนวิชาพละซูจีก็โดนเพื่อนแกล้งตลอดทางกลุ่มครูที่พากันเดินผ่านมาครูหมวยหนึ่งในครูตรงนั้นก็หันไปมองเห็นว่าซูจีกำลังโดนแกล้งครูอิมก็เลยรีบเดินเข้าไปหาบูอีก็บอกว่าเธอแค่เล่นกันแต่ครูอิมก็ไม่เชื่อซูจีเลยบอกว่าเธอไม่สบายให้ครูอิมพาเธอไปส่งที่ห้องพยาบาลหน่อยโดอาก็เลยรีบเสนอตัวว่าเธอจะพาไปเองครูอิมที่รู้ว่าซูจีมีอะไรจะคุยกับเขาแน่ๆเลยบอกว่าเขาจะพาไปเองหลังจากนั้นซูจีก็ตัดสินใจบอกกับครูอิมว่าเธอโดนเพื่อนแกล้งให้ช่วยเธอหน่อยครูอิมก็เลยว่าเทอมก่อนมีนักเรียนคนนึงที่ชื่ออูอีโดนแกล้งเหมือนซูจีแล้วก็จ่าอึนเขาว่าเรื่องนี้เขาช่วยได้นะซูจีก็ดีใจมากที่จะมีคนช่วยเธอแล้วและครูอิมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปบอกให้ซูจีพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งตัดมาที่กลุ่มเพื่อนทุกคนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยกันว่าซูจีคงซื่อไม่รู้ว่าครูอิมรู้เรื่องนี้ทั้งหมดด้วยและซูจีก็คงลงเอยเหมือนกับอูรีกลับมาที่ครูอิมตอนนี้ซูจีรู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดครูอิมรู้เห็นมาตลอดครูอิมบอกว่าตัวของซูจีไม่มีร่องรอยช้ำหรือแผลเป็นอะไรเลยพวกที่แกล้งเก่งกันมากถ้าไม่มีหลักฐานเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่พออยู่ๆครูอิมก็ลุกขึ้นไปหาซูจีทำท่าเหมือนจะเอาน้ำร้อนมาราดพอซูจีจะลุกหนีก็จับซูจีให้นั่งลงแล้วก็ใช้มือฟาดไปที่หน้าของซูจีอย่างจังครูอิมบอกว่าถ้ามีหลักฐานเขาก็จะได้ไปบอกพ่อแม่ของเด็กพวกนั้นได้ครูอิมกำลังจะลงมืออีกรอบทันใดนั้นเองจ่าอึนก็มาช่วยซูจีเอาไว้จ่าอึนหยิบมือถือของครูอิมหย่อนลงไปในน้ำร้อนและก็รีบพาซูจีวิ่งหนีออกมาครูอิมที่ตามทั้งสองคนออกมาก็ต้องทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอด้านนอกมีเด็กอยู่เต็มตลอดทางระหว่างนั้นเองครูหมวยคนที่เห็นซูจีโดนแกล้งที่สนามคนแรกก็มองไปเห็นซูจีกับจ่าอึนวิ่งหน้าตั้งหนีอะไรบางอย่างจ่าอึนพาซูจีมาที่ดาดฟ้าแล้วก็ว่าซูจีว่าไปอยู่กับครูอิมสองคนได้ยังไงไม่รู้หรอว่าครูอิมเป็นคนยังไงจ่าอื่นก็เอาคลิปของอูลีให้ซูจีดูเป็นคลิปที่อูลีโดนบังคับให้ถอดชุดแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นการลงโทษ
เพราะว่าอูลีทำให้เรื่องเกมนี้รั่วไหลออกไปกดก่อนที่ทุกคนจะเข้าร่วมเกมต้องกดยอมรับว่าเกมจะต้องไม่รั่วไหลออกไปไม่งั้นจะโดนลงโทษซูจีก็เลยคิดว่าเธอโดนลงโทษเหมือนอูลีแน่ซูจีถามจ่าอื่นว่าโดนครูลงโทษเหมือนกันไหมแต่ซูจีก็ว่าเธอไม่ได้โดนลงโทษเพราะว่าเธอไม่ได้เข้าร่วมเกมนี้ตั้งแต่แรกจ่าอื่นบอกขอโทษซูจีบอกว่าเธอผิดเองเดี๋ยวทุกอย่างก็จะจบลงแล้วซูจีก็สงสัยว่าจ่าอื่นรู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่นั่นกับครูอิมจ่าอื่นก็ว่าเธอไปยื่นใบลาออกและเธอก็เห็นรูปที่เพื่อนถ่ายกันตอนที่ซูจีเดินไปกับครูอิมตัดมาที่ฮาลินมานั่งอยู่กับครูใหญ่ครูใหญ่ดูท่าทางเกรงกลัวฮาลินเอามากๆครูใหญ่เอาใบลาออกของจ่าอื่นให้ฮาลินดูและฮาลินก็สั่งครูใหญ่ว่าให้ไปบอกครูอิมว่าให้หุบปากเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็ตั้งใจสอนไปอย่างเดียวพอกลับมาที่ซูจีถามกับจ่าอื่นว่าเคยสนิทกับจียองไหมจ่าอื่นก็ว่าเธอเข้ามาเรียนห้องนี้พร้อมกันแต่เธอไม่เคยสนิทกันซูจีก็ถึงกับงงว่าจียองเป็นคนยังไงกันแน่ซูจีชวนจ่าอื่นให้เข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยกันแต่จ่าอื่นก็ว่าเดี๋ยวเธอลาออกเรื่องนี้ก็จะจบซูจีก็ไม่เชื่อว่ามันจะจบถึงจะไม่มีฮาลินในเกมนี้แต่คนที่สืบต่อจากฮาลินก็มีไม่น้อยซูจีก็เลยยืนยันที่จะชวนจ่าอื่นเข้ามาหยุดเกมนี้ด้วยกันเช้าวันต่อมาซูจีมาเจอกับครูอิมที่หน้าห้องเรียนครูอิมเรียกให้ซูจีสวัสดีเขาซูจีก็สวัสดีแล้วก็บอกว่าครูอิมไม่ใช่ครูแต่ว่าเป็นปรสิตในห้องเรียนซูจีเอาแต่นั่งมองโต๊ะของจ่าอื่นเพราะวันนี้เป็นวันคาบโฮมรูมเธอหวังไว้ว่าจองอื่นจะมาเข้าร่วมเกมตามที่เธอชวนแต่พอใกล้ถึงเวลาโฮมรูมแล้วจ่าอื่นก็ยังไม่มาซูจีเริ่มใจไม่ดีพอถึงคาบจริงๆอยู่ๆจ่าอื่นก็โผล่เข้ามาในห้องและบอกเพื่อนในห้องว่าเธอจะเข้าร่วมเกมด้วยจ่าอื่นบอกกับซูจีว่าเราต้องทำลายเกมนี้ฮาลินที่นั่งอยู่ในห้องก็ถึงกับอึ้งไปเลยที่อยู่จ่าอื่นก็กลับเข้ามาร่วมเกมทั้งที่เธอทำให้จ่าอื่นกลัวไม่กล้ามาเรียนไปแล้วและเกมพีระมิดครั้งที่14ก็เริ่มขึ้นจ่าอื่นใส่ชื่อซูจีส่วนซูจีก็ใส่ชื่อจ่าอื่นเข้าไปพอเธอคิดไว้แล้วว่าถ้าแลกโหวตกันได้1คะแนนก็จะมีเป็น4คนที่ได้เกรดดีก็คือเธอจ่าอื่นสาวแว่นและซุงอีและผลการโหวตก็จบลงอยู่ๆซูจีได้ผลโหวตถึง5คะแนนทำเอาซูจีช็อกไปเลยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย